อยากจัดคลับเฮ้าส์ให้ปังด้วยอุปกรณ์ระดับมือโปรต้องฟังทางนี้ครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสของคลับเฮ้าส์เนี่ยมาแรงมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องแบ่งปันความรู้นะฮะมีสาระหรือว่าจะเป็นห้องเน้นความบันเทิงอย่างเดียวก็มีให้เลือกมากมายนะฮะและแน่นอนครับแอปคลับเฮ้าส์ในห้องเนี่ยฮะจะประกอบด้วยมอดูเลเตอร์แล้วก็สปีกเกอร์นะฮะก็คือผู้ที่คอยดูแลห้องนะฮะแล้วก็ผู้พูดด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเทสให้ฟังกันว่าเสียงจากคลับเฮ้าส์เนี่ยที่ไม่ผ่านอุปกรณ์เสริมใดๆเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะลูกค้าของโปรวัดยินทุกท่านนะครับผมสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วไม่รู้จะไปไหนนะฮะแวะเข้ามาตากแอร์ได้ที่โปรวัดยินกันก่อนเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียงจากคลับเฮ้าส์แบบเพียวๆวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์มาแนะนำถ้าเกิดใครที่อยากจะเพิ่มลูกเล่นให้กับคลับเฮ้าส์ให้มันไม่น่าเบื่อเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแนะนำกันไปทีละตัวนะฮะสำหรับไมโครโฟนไอริกไมล์ลาฟซึ่งเป็นไมล์ลาวาเลียแบบนี้เราพันสายไว้เพราะสายยาวมากประมาณ300เมตรคือยืนหน้าปากซอยแล้วเข้าโทรศัพท์อยู่ในบ้านได้ตัวนี้ครับสำหรับ Icon LivePod Plus นะฮะทุกคนอาจจะมองว่าเป็น iPhone 3GS หรือเปล่านี่ไม่ใช่นะครับถ้าพูดง่ายๆจะเป็นเหมือนมิกเซอร์นี่ชาร์จแบตได้เปิดไฟก็ติดแบบนี้ลูกเล่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือสามารถปรับโทนเสียงของเราได้นะฮะไม่ว่าเป็นเสียงสูงเสียงต่ำนะฮะเป็นเสียงแบบตลกๆยังมีกดเอฟเฟกต์ได้ด้วยยังสามารถไลน์อินเพลงเข้ามาได้ในกรณีที่คุณสนทนาอยู่อย่างมีเพลงแบบคลอเบาๆก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าทีเด็ดมากๆเลยฮะแล้วก็อย่าลืมเจ้าอะแดปเตอร์นี้นะฮะ Lightning to 3.5 มิลลิเมตรนะฮะคือสายหูฟังครับแล้วก็อันนี้ต่อเข้าโทรศัพท์เป็นสาย Lightning นะครับผมในการที่เราจะเพิ่มลูกเล่นให้ขับเฮ้าของเราเราจัดโปรมาให้นะฮะเดี๋ยวเราจะบอกราคาแยกชิ้นก่อนสำหรับ iRig My Love ราคาเต็มอยู่ที่ 2,390 บาทนะครับเจ้าอะแดปเตอร์ของ iPhone นะฮะอยู่ที่450บาทนะครับผมสำหรับ Icon LivePod Plus นะฮะราคาอยู่ที่ 5,490 บาทนะครับผมราคารวมทั้งหมดในราคาเต็มอยู่ที่ 8,330 บาทนะครับแต่เราไม่ขายฮะเราขายแค่ 7,490 บาทเท่านั้นนะฮะ 7,490 บาทเท่านั้นครับผมเดี๋ยวเราจะมีวิธีการเชื่อมต่อให้ดูด้วยว่าเชื่อมต่อแล้วเป็นยังไงเพิ่มลูกเล่นอะไรเสียงดีขึ้นจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับอยู่ในช่วงของการเชื่อมต่อแล้วครับผมสำหรับเซตนี้ที่ผมบอกว่าจะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับการจัดคลับเฮ้าส์ของคุณนะฮะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกครับเราต้องมี iPad แล้วเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคลับเฮ้าส์มาด้วยนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะต่อเข้ากับ iPad นะฮะคือเนี่ยอะแดปเตอร์กล้องโฟกัสไหมฮะผมเห็นยูทูบเบอร์ชอบทำอันเนี้ยอะแดปเตอร์นะฮะโอเคเราต้องตะแคง iPad นะฮะประมาณ45องศาเพื่อมองเห็นช่องในการเชื่อมต่อนะฮะอันนี้เป็นทริคเล็กๆอย่างนี้โอเคครับเมื่อเราเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูเจ้าตัวนี้ครับสำหรับ Icon LivePod Plus นั่นเองนะครับ Icon เขาจะมีสาย 3.5 แบบนี้มาให้ฮะนี่ทะแดมเราจะต่อเนี่ยจาก iPad ออกไปเรื่อยๆเลยนะฮะว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนี่โฟกัสด้วยเป็นไงล่ะครับเราจะเห็นด้านขวาสุดนะฮะนี่มีช่องสำหรับต่อออกไปที่โทรศัพท์นะเราเสียบช่องนี้ครับแล้วเราก็เสียบที่อะแดปเตอร์ต่อไปครับไมโครโฟน iRig My Love นะฮะที่ผมบอกไว้ข้างต้นว่าสายยาวมัน10เมตรเอาละครับถึงขั้นตอนนี้อยากจะแนะนำว่าสำหรับใครที่ใช้ไมโครโฟนที่มี2ทางอะครับก็คือมีทั้งภาคเอาท์พุตก็คือสามารถต่อหูฟังได้นะฮะแล้วก็เป็นไมโครโฟนในตัวด้วยแนะนำให้เสียบที่ช่องเอาท์พุตหูฟังข้างซ้ายสุดนะครับส่วนใครที่ใช้ไมโครโฟนที่ไม่ได้มีหูฟังในตัวก็เสียบที่ช่องไมโครโฟนด้านนี้ได้สำหรับใครนะฮะที่เสียบตามผมมาเชื่อมต่อตามผมมานะฮะด้านนี้ครับสำหรับ iRig My Loveตรงนี้มีช่องหูฟังนะครับสามารถเชื่อมต่อหูฟังได้มอนิเตอร์ได้แล้วเราก็เอาไมค์คลิปเนี่ยฮะไปเน็บที่ปกเสื้อเท่ๆนะฮะแล้วเราก็เปิดเครื่องด้านบนนะครับปึ๊บไฟจะขึ้นแบบนี้นะฮะตะแคงด้านซ้ายมาเป็นการคอนโทรลความดังของไมโครโฟนนะครับดูได้จากกราฟที่วิ่งอยู่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยฮะโดยไอคอนเนี่ยครับแถมสาย 3.5 มาอีกเส้นนึงสำหรับใครที่อยากจะต่อโทรศัพท์อีกเครื่องเอาไว้เปิดเพลงต่อด้านบนนี้ได้เลย BGM in นะฮะด้านบนคลิกต่อไปที่ผมอยากแนะนำนะฮะยังไม่หลุดออกจากด้านบนนะฮะปุ่มนี้จะเขียนว่า DM นะฮะก็คือ Direct Monitor ด้วยนะฮะเปิดปุ๊บเพื่อใ
จ้า iLink My Love เนี่ยสามารถปล่อยสัญญาณเอาพุทมาให้คุณมอนิเตอร์ได้และคุณจะได้ยินทั้งเสียงกดปรบมือเสียงสูงเสียงฮ่าฮ่าตลกตลกอะไรเงี้ยคุณจะสามารถมอนิเตอร์ได้การเชื่อมต่อมีเท่านี้ฮะเดี๋ยวผมจะบันทึกเสียงลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อการเทสให้ดูนะฮะว่ามันต่างกันยังไงมีความต่างไหมสนุกขึ้นยังไงนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมได้สร้างห้องขึ้นมาห้องนึงนะฮะมีน้องป๊อปอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเทสเสียงเทสสัญญาณเทสการปรบมุกต่างๆแล้วบันทึกเอาไว้ให้คุณได้ฟังกันนะฮะว่ามันต่างกับการใช้อุปกรณ์เพิ่มหรือการไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มยังไงน้องป๊อปเนี่ยใช้โทรศัพท์เลยจ่อกับปากเลยพูดเลยนะฮะไม่ได้ใช้หูฟังส่วนผมเนี่ยใช้ iLink My Love ต่อเข้า Icon Live Podcast นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะสวัสดีน้องป๊อปด้วยนะครับผมน้องป๊อปพี่ปาด้วยนะสวัสดีจ้าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยฮะน้องป๊อปได้ยินเสียงทางนี้ชัดไหมฮะได้ยินชัดมากชัดมากเลยฮะชัดแบบที่ไม่เคยชัดมาก่อนอ้าวปรบมือฮะสุดยอดผมชอบมากแต่เสียงน้องป๊อปนี่ดูแห้งๆไปนิดนึงนะฮะใช่อันนี้จะเป็นการใช้ไมค์โทรศัพท์ไม่ใช้อะไรเลยอ๋อไม่ใช้อะไรเลยโทรศัพท์ก็ไม่ใช้นี่ตบไปหนึ่งทีนะฮะทุกคนอาจจะได้เห็นความแตกต่างแล้วครับว่าทั้งสองซิสเต็มเนี่ยต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามีวิธีการเทสอีกแบบหนึ่งให้ดูกันครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเทสนะฮะก็สามารถเอาไปเล่นได้ต่อไปเป็นฟังก์ชันไฮโทนไฮโทนก็จะสูงน้อยกว่าเมื่อกี้นิดนึงเสียงแบบโลโทนนั่นเองนะครับผมลองมีเสียงแบบสวัสดีครับมีเสียงรีเวิร์บต่อไปสำหรับใครที่อยากจะร้องคาราโอเกะอยู่ในคลับเฮ้าส์นะฮะก็สามารถเลือกโหมดนี้ได้เป็นเสียงคาราโอเกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรีเซตสนุกๆที่เจ้าไอคอนเนี่ยมีมาให้ใช้ด้วยถ้าเกิดเราไม่อยากใช้เราสามารถกดบายพาสได้ครับเสียงก็จะกลับมาหลอนเราเหมือนเดิมนะครับและข้างล่างเนี่ยยังมีเอฟเฟคตบมุกต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะเป็นหมู่คณะนะฮะหัวล้อคนเดียวเอฟเฟคต่อไปเนี่ยผมว่าดีเจน่าจะชอบผมชอบเห็นดีเจใช้กันนะครับส่วนใครเล่าเรื่องผีอยู่ก็สามารถกรี๊ดได้นะครับอ่ะแขกผู้มีเกียรติมาก็ปรบมือได้ฮะไม่พอใจใครต่อยไปหนึ่งทีฮะอันนี้จะเป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะฮะที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนะฮะและเสียงเพลงที่คุณได้ยินอยู่เนี่ยก็ต่อออกมาจากโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะฮะอันนี้ก็ต่อเข้าไอคอนไปเลยนะครับแล้วเราก็สามารถคอนโทรลวอลลุ่มได้จากตัวไอคอนไลฟ์พอดพาร์ทด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเทสสินค้านะที่เราแนะนำกันไปทุกท่านก็เห็นแล้วว่ามันเพิ่มลูกเล่นได้ขนาดไหนนะฮะเสียงก็จะคมชัดขึ้นลูกเล่นมากขึ้นสามารถเปิดเพลงได้มีกดปุ๊บมุกตลกได้ทำใหการใช้งานคลับเฮาส์ของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะฮะและอย่าคิดว่ามันจะใช้ได้แค่คลับเฮาส์นะครับไม่ว่าคุณจะไปไลฟ์สตรีมมิ่งใน Facebook หรือว่าจะไลฟ์ขายของเจ้าตัวนี้ก็สามารถทำงานได้อย่างไม่มีปัญหานะแต่สำหรับใครที่คิดว่าเป็นผู้เริ่มต้นยังไม่อยากลงทุนเยอะเรามีเซต S ด้วยนะนี่2ชิ้นแบบนี้สำหรับ iLink My Love แล้วก็อะแดปเตอร์แปลงสำหรับ iPhone นะครับผม iLink My Love เนี่ยราคา 2,390 บาทนะฮะส่วน Lightning Adapter นะฮะอยู่ที่450บาทราคารวม 2,760 บาทแต่ละเราขายอยู่ที่ 2,690 บาทเท่านั้นนะฮะรับรองว่าเสียงดีเสียงคมชัดขึ้นแน่นอนครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะฮะที่สนใจอยากเทสสินค้าอยากมาเห็นตัวเป็นๆอยากมาทดลองใช้ที่สาขาของเราทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาลาดพร้าวปากซอย501แล้วก็สาขาแฟคชิปนะครับฟอร์จูนนะครับชั้น3ของฟอร์จูนทาวน์นั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกออกจากบ้านนะฮะก็สั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะฮะ LINE @pobangin นั่นเองครับฝากติดตามคอนเทนต์และรีวิวดีๆจากพวกเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook Pobangin นะฮะแล้วก็ YouTube Pobangin Channel นะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเรานะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ